วัสดีครับนี่ผมเชียร์มินดี้นะครับวันนี้มีเกม FIFA Mobile หรือว่า FIFA 19นั่นเองนะครับผมก็เป็นฤดูกาลใหม่เนาะก่อนหน้านี้ที่มันเปิดให้บริการเป็นเบต้านะครับเวอร์ชันเบต้านะครับตอนนี้เปิดให้บริการเป็นเวอร์ชันเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งเปิดมาไม่นานนี้เองนะครับน่าจะวัน2วันนี้แหละนะครับตอนนี้ก็มีโหมดอะไรมากมายกว่าตอนช่วงเบต้านะครับถ้าจำกันได้เนาะมีเกี่ยวกับ My Team แล้วนะครับสามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นได้แล้วนะครับเกี่ยวกับการจัดแผนนักเตะเราอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าปุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทรนนิ่งแบบเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวไปแบบแข่งขันนิดหน่อยแล้วกันนะครับเทรนนิ่งแบบง่ายๆก่อนเนาะมาแล้วนะครับผมก็อย่างแรกนะครับที่เป็นเทรนนิ่งครั้งแรกก็คือจะเป็นการส่งนะจิ้มส่งแบบนี้แล้วก็ยิงนะครับวิธีการส่งก็คือเตะไปที่แตะไปที่นักเตะนะครับที่เราจะส่งนะอย่างเช่นคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับการยิงค่าดีฟอลต์จะเป็นการลูดยิงนะครับเราเล่นจริงถ้าเราอยากใช้ปุ่มเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะให้ดูการ เล่นเบื้องต้นก่อนนะครับนี่ยิงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวพอพอยต์ถึงเราก็ผ่านนะครับยิงไปเบาๆนะครับมันเบาไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองกดแบบเต็มข้อหน่อยนะครับมันจะได้หรือเปล่าโอ้โห ยิงได้แบบนะไม่อยากจะพูดนะครับมันยิงดีเกินไปไม่ใช่ละผมประชดนะครับประชดตัวผมเองนี่แหละโอเคครับคอนติเนียลไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวไปดูโหมดฝึกซ้อมอีกสักนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูช่วงแข่งขันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะวิธีการเราใช้ปุ่มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ฝึกซ้อมที่2นะครับจะเป็นการส่งแบบส่งบอลไปมาครับก็คือเป็นการฝึกเบื้องต้นของเรานะผมจะให้ดูแค่การส่ง2แบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูโหมดแข่งจริงเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นการส่งแบบแตะที่ตัวนะครับฝั่งตรงข้ามนะแตะไปแตะมานี่ครับก็คือเป็นการส่งไปส่งมานั่นเองเป็นค่า default นะนี่ครับอันนี้ก็แตะค้างแตะค้างครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับผมโอ้โหสุดยอดนะไม่มีประตูไงสุดยอดนะครับ 3,999 4,000 ละดีไป 4,000 เฉยเลยโอเคครับทีนี้เราไปดูโหมดแข่งกันดีกว่าผมให้ดูการเทรนนิ่งเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้เราไปดูโหมดแข่งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในจุดนี้นะโอเคก็จะมีแข่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวยังเล่นได้หรือเปล่าเลยเดี๋ยวผมโอเคอันนี้แล้วกันนะครับมันจะแข่งมันจะไม่ได้เต็มเวลานะครับมันจะเป็นการเทรนนิ่งกับบอทนะหรือว่าซ้อมแข่งกับบอทนะครับที่ระบบจัดมาให้นะไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเล่นแพ้หรือชนะนะเพราะว่าตรงนี้ส่วนใหญ่เขาให้สกอร์เรามานำอยู่แล้วนะครับแล้วได้เล่นแค่ครึ่งเดียวก็คือครึ่งหลังโอเคอันนี้ของผมเห็นไหมครับมันจะมีปุ่ม D-pad ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกทิศทางในการส่งได้แล้วก็จะมีปุ่มเตะนะครับเห็นปะ Kick off ตรงนี้นะครับเวลาผมส่งปุ๊บเห็นปะผมมีปุ่มขึ้นมานะครับปุ่มแรกสีเขียวด้านขวาล่างนะครับจะเป็นการวิ่งนะครับแล้วก็ใช้สกิลนะโชว์ทักษะลีลาต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มพาสแบบนี้นะครับทะลุช่องปุ่มสีส้มนะครับปุ่มยิงปุ่มสีแดงเนาะเนี่ยครับส่งไปพาสส่งมาปั๊บแบบนี้ไปส่งไปครับผมจิ้มยิงสีแดงนะครับยิงโอ้โหยิงครับผมยิงมั่งยิงอะไรของมันเนี่ย โอ้แย่โอเคเดี๋ยวผมแนะนำการตั้งค่าปุ่มนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวบอกแน่นอนนะครับตั้งอยู่ที่เซตติ้งสำหรับใครที่เปลี่ยนไม่เป็นนะครับโอเคปุ๊บส่งไปส่งครับผมจุ๊บชูตเลยโอ้โหยิงแบบธรรมดาไม่เข้านะครับติดเสา ติดเสาสร้างงานนะครับผมดูแล้วมันกราฟิกมันดูแบบสวยงามขึ้นนะผมไม่ค่อยได้เล่นไอ้ FIFA ในมือถือนะครับทั้งเพจทั้ง FIFA เลยนะผมต้องบอกกันนิดนึงนะครับแต่ว่าจากความรู้สึกที่ผมเล่น2ค่ายนะถ้าถามว่าเล่นง่ายนะFIFA เล่นง่ายกว่าเพจนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ชอบเพจอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะผมว่านะครับโอ้โหผู้ผมจะกดส่งนะไม่ได้จะตั้งใจยิงนะครับจะประมาณว่าส่งตัดหน้าในประตูนะครับกดไม่ทันอ่ะโอเคครับผมเราออกมาหน้าจอแล้วใช่ไหมครับทีนี้ดูปุ่มด้านขวาล่างตรงนี้นะครับมีเงินอยู่ด้านบนอยู่นะประมาณ 30,000 นะครับเดี๋ยวลองไปเปิดการ์ดดูนะครับว่าสามารถเปิดการ์ดอะไรได้บ้างนะครับ 30,000 30,000 30,000 เปิดอะไรได้บ้างเอ่ยเฮ้ยมีแต่ 40,000 อ่ะเหมือนเงินจะไม่พอนะครับ
จะมาเปิดการ์ดโอ้โหมีฟรีอยู่1ใบนะครับแบบฟรีอ่ะก็เข้าใจนะครับว่าของฟรีนะครับน่าจะได้ค่านักเตะที่ประมาณ 4-50 นะผมว่าโอ้โหนี่ครับ59นะเหนือกว่าที่ผมคิดไว้นิดนึงนะครับนิดนึงโอเคถอยกลับไปก่อนนะครับอันที่เราเปิดนะครับคล้ายๆเควสนะครับมันจะเป็นภารกิจให้เราทำนะก็คือเขาจะบอกนะครับว่าให้เราทำอะไรจัดอะไรยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่มี80อยู่ตัวนึงนะครับคือตัวฟรีน่าจะได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับผมว่านะที่เควสเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเราไล่เควสตรงนี้ให้หมดนะครับให้ผ่านให้หมดนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปลดล็อกโหมดนั่นเองนะครับก็คือผ่านพาร์ทที่1นะครับตอนนี้มีแคมเปญขึ้นมานะครับก็มีตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ระดับโกลด์นะครับก็คือให้เราไปแข่ง1แมตช์นะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าจะเวิร์คหรือเปล่านะ บอทอยู่แล้วนะครับยังไม่ถึงขั้นเล่นออนไลน์นะครับผมยังปลดล็อกไม่ถึงนะยังอีกไกลเลยก็เอามาพรีวิวให้ชมกันนะครับว่าตอนนี้เปิดตัวเต็มแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างมันดีกว่าช่วงเบต้าเยอะอยู่แล้วนะครับมาผมสกอร์นำอยู่ 1-0 อยู่แล้วนะก็คือมันเป็นฝึกสอนนั่นแหละนะครับแต่เขาแบบอยากให้เราเข้ามาเล่นนะก็คือทำชนะให้ได้คือนำอยู่ 1-0 ถ้าแพ้คุณก็ไม่ต้องไปต่ออะไรแบบนี้นะเออเรียบร้อยครับไงล่ะนี่ครับผมอันนี้มันแบบสเตตมันโหดหน่อยนะครับมันก็จะแบบดีๆอ่ะไม่เหมือนสเตตพวก 50-60 นะครับสงสัยผมต้องเก็บพวกฟีฟ่าไว้แล้วนะครับสำหรับเสียงภาคนะครับต้องบอกกันนิดนึงคือจะไม่มีนะครับมันไม่มีเสียงภาคนะเออฟีฟ่าไม่มีเสียงภาคนะครับล้ำหน้าไหมเนี่ย 3-0 นะครับแบบชิวๆอ่ะเออแบบชิวๆไปเลยไปกันต่อครับยังบอลเซเราแบบวิ่งเข้าใส่เลยนะครับไม่ต้องดักทงดักทางอ่ะไม่ใช่สไตล์ผมอยู่แล้วมันเป็นเล่นกับบอลไงนี่ครับอื้อหือโอเคว่าไงโอเคส่งไปครับส่งไปทะลุช่องไปเลยไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเรียบร้อย คือมันยิงง่ายนะครับฟีฟ่าแล้วเทียบกับเพจนะอันนี้จากที่ผมเล่นมาทั้ง2ภาคนะครับแบบมือใหม่นะแบบมือใหม่เล่นเกมฟุตบอลอะไรแบบนี้ในมือถือเฉยๆนะครับเรียบร้อยครับผมแย่งได้อีกแล้ว50จะมีไหมเนี่ย50จะมีไหมส่งมาครับยิงไกลเลยไหมลูกเพ่โอ้โหปัดได้ครับโหดร้ายจริงๆเลยเราเนี่ยอ่ะเปิดโอ้โหมันเปิดผิดครับผม เปิดมุมได้แย่มากเลยนะเปิดมุมเหมือนเตะส่งให้เขาอะเรียบร้อย นี่ไงครับผมกองหน้าเราแบบโหดร้ายคือเขาให้นักเตะมา2ตัวฟรีๆนะครับน่าจะเป็นกองหน้าตัวนี้นะครับที่เป็น AT แล้วก็กองกลางที่เป็น CM นะครับ2ตัวนะสเตตัส80กับ69นะครับถือว่าให้กองกลางมาโอเคกว่านะเอาผมส่งให้ใครผมกดผิดนะครับผมนึกว่ากดปุ่มวิ่ง จะจบแล้วนะอีกนิดเดียว50ไปโดยปริยายนะครับว่าไงเอ้าเตะอัดผมเฉยเลยมาลูกพี่ส่งมาเฮ้ยเอาแล้วยิงครับต้องติดอะไรตอนนี้โอเคอันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเมนูภายในเกมนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำการตั้งค่าปุ่มตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวออกไปหน้าเมนูนะครับอันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วก็คืออันนี้เราได้การ์ดมาอีกใบหนึ่งใช่ไหมเปิดไปปึ๊บได้คอยมาได้นักเตะแบบ60มานะครับก็ถือว่าดีนะอันนี้เป็นโหมดแคมเปญนะครับมีตั้งแต่ซิลเวอร์โกแบบสูงไปอีกนะครับระดับมาตรงมาสเตอร์นี่ครับมีขึ้นไปเรื่อยๆนะระดับความยากง่ายนะครับถือว่าเด็ดอยู่นะครับตรงนี้นี่ก็คือเดี๋ยวถ้าเราเล่นผ่านตรงนี้ครับทั้งหมดแหละ
เดี๋ยวเมนูข้างหน้ามันจะปลดล็อกเองนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะบอกว่า unlock 2ในการผ่านพาร์ท1อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าพาร์ท1เนาะพาร์ท3อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวไปดูตั้งค่าปุ่มก่อนนะครับไปที่ setting ตรงนี้นะครับนี่ฟันเฟืองตรงนี้เลย setting กดไปแล้วก็มาตรงตรงนี้นะครับ performance มั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากให้ปุ่มขึ้นนะครับอันแรกเลยนะให้ติ๊กออกนะครับถ้าติ๊กแบบนี้ก็คือเป็นค่า default แบบจะมีปุ่มไม่ใช่สิจะไม่มีปุ่มนะครับให้มีปุ่มขึ้นก็ติ๊กออกแค่นั้นแหละนะครับสำหรับใครที่ปุ่มมันเล็กลงอยากให้ปุ่มใหญ่นะครับให้ติ๊กอันนี้นะนี่2อันนี้นะครับเป็นปุ่ม D-pad กับปุ่ม control นะครับก็คือให้2ปุ่มนี้ใหญ่นะเป็นบัตทอนปุ่มนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้ระบบช่วยในการส่งนะครับกดปุ่มนี้ออกนะแค่นั้นแหละมีปุ่มเกี่ยวกับการถนัดซ้ายถนัดขวาอยู่ตรงไหนแล้วเอ่ยตรงไหนแล้วฟันเนี่ยอันนี้มั้งครับผมเกมคอนโทรลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับการถนัดซ้ายถนัดขวานะครับก็ลองปรับกันดูที่เหลือนะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราเล่นหมดฝึกตามที่ผมเล่นหมดแล้วนะครับเราก็มาตรงเมนูสีเหลืองตรงนี้นะครับที่เป็นเควสนะแล้วเราก็เล่นตามนี้ไปนะครับเนี่ยเขาให้ไปเล่นอีกเป็นแคมเปญแล้วก็เล่นไปอีกนะครับก็คือชนะไปเรื่อยๆคือปลดล็อกไปเรื่อยๆเป็นต้นนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากให้ชมกันคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ FIFA Mobile หรือว่า FIFA 19นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ